ดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับDragon Ballทั้งหลายนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะฮะผมจะมารีวิวฟิกเกอร์Dragon Ballกันอีกแล้วนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยละกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวนะครับตัวละครที่ถือว่าเผ็ดที่สุดในเรื่องDragon Ballนะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยพิกโกโลอ่ะคำเรื่องนี้ไปถือว่ามุกเมื่อกี้ถือว่าไม่นับแล้วกันโอเคครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับพิกโกโร่นะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะชื่นชอบตัวละครตัวนี้เนี่ยไม่เบาเหมือนกันนะครับอดีตตัวร้ายในเรื่องDragon Ballนะครับชีวิตพลิกผันนะครับสามารถมาเป็นอาจารย์นะครับของศัตรูของตัวเองได้และปัจจุบันนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่โคตรจะดีเลยนะครับสำหรับเฮียพิกโกโร่นะครับวันนี้ก็เลยจะมารีวิวนะครับเป็นไลน์ของ BWFC นะครับซึ่งไลน์นี้เลยเนี่ยก็ออกมาเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งก็มีบางคนที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะครับและวันนี้นะครับก็เป็นตัวพิกโกโร่นะครับที่ถือว่าทำมันน้อยนะถ้าใครแบบอยากสะสมตัวละครแปลกๆไม่ค่อยเหมือนใครเลยบอกว่าไม่ใช่แบบว่าต้องมาสมแต่พระเอกอย่างเดียวโกคูหรือเบกิต้าอะไรเงี้ยพิกโกโร่นะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นคำตอบของคุณได้เลยงั้นวันนี้ผมก็เลยจะมาลองแกะดูนะฮะว่าข้างในจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับตัวกองนะพูดถึงตัวกองก่อนละกันตัวกองถือว่าทำมาได้โอเคนะครับทำมาได้สวยนะครับขนาดรังพอดีเลยแล้วก็ไม่หลุดธีมนะเพราะว่าพิกโกโร่สีเขียวใช่ไหมครับกล่องเนี่ยก็พยายามทำให้มันเขียวๆเข้าไว้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยงั้นเดี๋ยวผมลองแกะดูนะครับว่าเนื้องานข้างในเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างปืดปืดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็งัดเลยครับปืดตัวนี้เลยผมว่าตัวเนี่ยน่าจะใหญ่อยู่พอสมควรเลยนะเพราะว่าพิกโกโร่จริงๆมันตัวใหญ่นะไหนจะมีผ้าคลุมพี่แกอีกให้เดาผมเดาว่าน่าจะมีสักประมาณ4ชิ้นส่วนนะส่วนผ้าคลุมส่วนฐานส่วนอะไรอีกส่วนตัวอีกเดี๋ยวดูผมจะเดาถูกไหมโอ้ผมเดาถูกครับแต่ว่าเดาผิดไปนิดนึงก็คือผ้าคลุมตอนแรกผมคิดว่าผ้าคลุมเนี่ยมันจะแยกออกมานะครับผ้าคลุมเนี่ยเห็นไหมมันจะรวมมาด้วยกันเลยงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเรียบร้อยนะครับมีทั้งหมด4ชิ้นส่วนด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแบบทีละชิ้นส่วนเลยนะชิ้นส่วนแรกเลยนะครับส่วนหัวนี่ครับจะเป็นพิกโกโร่นะครับเอามือจิ้มตรงนี้นะไม่ใช่แบบว่าจิ้มแบบหาดัชนีอะไรนะครับมันจะปล่อยพลังครับแล้วก็ส่วนต่อไปส่วนขาครับนี่ครับส่วนขาจะเห็นว่าเหมือนจะไม่นิ่งนะครับเพราะว่ามันแบบว่าเหมือนกำลังแบบรออยู่เงี้ยเดี๋ยวผมต่อให้ดูก่อนแล้วกันนะครับว่ายังไงนะครับขั้นตอนแรกเลยเนี่ยก็ใส่แน่นอนครับที่คำฐานนะครับใส่เข้าไปกับขาก่อนปึ๊บแล้วเราก็ใส่ฐานลงไปฝั่งไหนเนี่ยฝั่งนี้เนาะเป็นไงง่ายไหมครับแล้วก็ส่วนเพลงของเราส่วนหัวปึ๊ดใส่ยากเว้ยปึ้งนี่ครับเท่เลยนะพิกโกโร่ตัวนี้เท่เลยนะครับดูนะครับสวยเลยอ่ะเป็นแบบว่าคือถ้าใครแบบอย่างที่ผมพูดไปว่าฟิกเกอร์มันจะมีแบบหลายรูปแบบมันจะมีแบบยืนเฉยๆบ้างแบบว่าดูแอคท่าในการโจมตีนะครับตัวนี้ผมว่าตอบโจทย์เลยนะแล้วก็สิ่งที่ผมชอบตัวนี้คือฐานมันสูงมากเลยครับคุณดูนะครับส่วนฐานนี่ครับกับส่วนตัวเนี่ยส่วนขาเนี่ยมันจะห่างกันมากเลยนะครับเนี่ยโอ้โหดูระยะอย่างเงี้ยความห่างนะครับซึ่งมันจะทำให้ฟิกเกอร์มันดูสูงนะครับแล้วก็ดูเท่นะครับแล้วดูตรงตัวพิกโกโร่ครับเห็นนะฮะมันจะใช้ท่าแบบจะลังโจมตีนะครับมันก็จะดูเท่ดูสวยนะครับถือว่างานนี้เก็บรายละเอียดได้ดีมากๆถ้าถามว่ามีอันไหนเป็นจุดด้อยของงานตัวนี้ไหมเท่าที่ผมดูตอนนี้เลยนะครับอาจจะเป็นที่ตัวของพิกโกโร่นะครับที่ผมรู้สึกว่ามันตัวเล็กไปหน่อยหรือเปล่าอยากให้พิกโกโร่เนี่ยดูตัวใหญ่ๆดูมีกล้ามมากกว่านี้นะครับแต่ก็จริงๆมันก็โอเคแล้วนะครับส่วนผ้าคลุมจุดเด่นเลยครับผ้าคลุมตัวนี้เห็นไหมครับมันจะไม่แบบว่าเป็นผ้าคลุมแบบขาวล้วนแล้วก็แบบว่าไม่มีการตัดลายเส้นตัดเงานะครับผ้าคลุมเนี่ยมันดูผิวไหวเหมือนจริงมากๆเลยครับถือว่าเก็บงานเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆนะครับสำหรับพิกโกโร่ตัวนี้ผมไม่ดูนะสวยมากๆครับเขาท่าอยู่นะพิกโกโร่ตัวนี้จริงๆพิกโกโร่มันเคยทำมาแล้วนะครับแล้วก็ทำมาน้อยมากๆนะครับแล้วก็พอทำมาเนี่ยคือตอนแรกๆมันไม่ได้รับความนิยมครับพอหลังๆเลยเนี่ยพอมันเริ่มหายากนะครับพิกโกโร่มันก็เริ่มมีราคาสูงขึ้นคือง่ายๆนะมันสูงกว่าราคาปกตินั่นแหละก็อาจจะเป็นเพราะความเก่าของมันแล้วก็ความที่เป็นตัวละครหายากด้วยนะครับมันก็เลยแบบว่ามีราคาขึ้นมานิดนึงนะครับคือดราก้อนบอลเนี่ยมันจะทำส่วนใหญ่เลยนะเน้นหลักๆเลยนะโกคูเนี่ยมีมาทุกเดือนคือจะมีโกคูตัวใหม่มีมาทุกเดือนนะฮะหรือพิกโกโร่เนี่ยโอ้โหปีหนึ่งมีสักครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยบางทีแบบปีครึ่ง2ปีเลยนะกว่าจะมี1ครั้งนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่มันจะดูลิมิเต็ดนะครับก็ขึ้นอยู่แล้วแต่ละท่านละกันนะครับที่ชอบสะสมนะครับฟิกเกอร์ว่าจะชอบตัวแบบไหนก็โอเคละกันนะฮะก็รีวิวคร่าวๆละกันสำหรับวันนี้ก็ผมบอกไปแล้วนะครับว่าเก็บงานเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะครับว่าจะเป็นการลงสีเอ่ยนะครับเก็บได้ดีการไล่เฉดสีดีนะครับตัวฟิกเกอร์นี่ผมบอกไปว่าอยากให้พิกโกโร่มันดูตัว
ใหญ่กว่านี้แต่ถ้าตัวเล็กนะเนี่ยแล้วแบบประมาณนี้มันก็โอเคครับมันจะดูแบบพิกโกโลแบบเพียวๆไม่อ้วนเกินไปมีความผิวไหวนะครับแล้วก็จุดเด่นของพิกโกโลตัวนี้เลยเนี่ยก็คือความสูงนะครับที่มันสูงมากกว่าฐานเยอะซึ่งเนี่ยผมว่าเป็นจุดเด่นของมันเลยนะมันจะดูเหมือนกับว่าพิกโกโลเนี่ยมันลอยตัวไปแล้วก็จะยิงพลังจริงๆนะครับก็แล้วแต่ชอบละกันสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณแล้วถ้าใครนะครับสนใจฟิกเกอร์โมเดลรักนันบอลสวยๆนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจผม Over Review รักนันบอลก็รับประกันได้ว่าของแท้แน่นอนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ของแท้เนี่ยเอาอะไรมาตีผมได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณละกันนะครับอย่าลืมนะกด Subscribe Facebook แฟนเพจผมก็อย่าลืมไปกดติดตามสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ